เดินทางมาถึงตอนที่12แล้วสำหรับซีรีส์ The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังก์อมตะเหลือเพียงอีกแค่4ตอนก็จบแล้วนะคะใครที่ยังไม่เริ่มดูก็เริ่มดูได้แล้วนะเรื่องนี้สนุกและมีปมเยอะมากสำหรับคนที่ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ต้องหลงรักแม็กซิมัสม้าสีขาวขนสวยม้าผู้ดีสมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ7ของกษัตริย์แห่งจักรวรรดิเกาหลีเป็นม้าสีขาวที่มินโฮเข้าฉากด้วยบ่อยมากหลังจากมินโฮถ่ายทำตอนสุดท้ายของซีรีส์ร่วมกับแม็กซิมัสเสร็จอีมินโฮก็ส่งของขวัญอร่อยๆให้ม้าคู่ใจของเขาค่ะไม่เพียงแค่เพื่อนร่วมงานที่แสดงซีรีส์ด้วยกันเท่านั้นกับม้าคู่ใจอีมินโฮก็ส่งของขวัญให้อย่างดีเลยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาใน IG ONCO 1212มีการลงภาพของขวัญที่ให้แม็กซิมัสม้าคู่ใจของเขาในซีรีส์ในวันสุดท้ายของการถ่ายทำในภาพจะมีตะกร้าดอกไม้เขียนข้อความไว้ว่าเก่งมากเลยคุณทำงานเยี่ยมมากแม็กซิมัสจากอีมินโฮใกล้ตะกร้าดอกไม้มีลังอาหารขนาดใหญ่วางเรียงต่อกันเป็นอาหารที่ม้าชอบทั้งนั้นเลยนะอย่างแครอทแอปเปิ้ลกล้วยและอ้อยเห็นแครอทแล้วนึกถึงฉากในซีรีส์ตอน EP ที่2นางเอกซื้อแครอทปลอดสารพิษมาฝากแม็กซิมัสแต่น้องม้าของเราไม่กินจ้ะแอบเวียงนางเอกเบาๆและพระเอกมาคุยกับแม็กซิมัสว่าถึงไม่กินก็ต้องอมไว้คำสั่งพระราชาตอนนี้เอ็นดูน้องหวังว่าน้องแม็กซิมัสจะชอบของขวัญของอีมินโฮนะใครอยากติดตาม IG ของอีมินโฮก็ไปติดตามได้ที่ IG Actor Lee Min Ho IG ของน้องม้าที่ host_masters ขอบคุณรูปภาพจาก IG ONCO 1212ค่ะขอบคุณข่าวสารจาก popcorn42.com อัปเดตทุกข่าวสารบันเทิงเกาหลีที่ติ่งซีรีส์ไม่ควรพลาดค่ะ